เล่นเขาเลยครับหรือแบบจริงๆมันเป็นแค่คลิปสนุกสนุกเฉยๆเพราะว่าเราก็ทำกันเองเล่นกันเพื่อให้แบบล้อเลียนกระแสของละครเฉยๆครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราสร้างเรื่องขึ้นมาพี่บูเดิ้ลก็คือจับมือกับผมนี่แหละทำกันสนุกสนุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเตรียมกันก่อนไม่มีอะไรครับก็อย่าเอาไปพูดหรือในทางที่ไม่ดีเลยครับเพราะว่าจริงๆมันก็สนุกสนุกแหละครับเหมือนไรไหมคะคนใกล้ตัวเราเหมือนจะโดนแบบโอ้ดราม่าอะไรแบบไม่หรอครับไม่ก็พี่บูเดิ้ลเขาก็คงเข้าใจอ่ะก็คือมันก็ต้องมีบ้างแหละพอละครมันมีกระแสขึ้นมาก็อะไรก็เป็นกระแสไปหมดนะฮะทำอะไรเหมือนแฟนคลับเราก็จะแบบห่วงเราตรงที่ว่าจากคลิปมันทำให้พี่โป๊ปดูเป็นเหมือนกับปากลาอ๋อใช่ผมก็เลยแบบเลิกเล่นได้ไหมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็จะพยายามเล่นให้น้อยลงแล้วกันนะครับนี่ทำที่แบบว่าด่าแรงเหมือนแบบอ๋อไม่สวยอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละครับก็เป็นดาวหลอกคำๆไม่เฉยจริงปากร้ายขนาดทำไมไม่ครับไม่เคยว่าใครอย่างนั้นหรอกครับไม่เคยว่าใครอย่างนั้นหรอกครับพี่โป๊กสนิทกับพี่พุทธสนิทครับสนิทก็เจอการร่วมงานกันตั้งแต่พี่พุทธยังเป็นนักแสดงอยู่นะครับจนเป็นผู้จัดก็ยังสนิทกันอยู่ครับก็งานบอลที่ไรแกก็จะแซวตลอดครับเวลาเล่นกับใครเราต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะก็มีบ้างนะครับก็อย่างพี่บูเดิ้ลเนี่ยคือสนิทแล้วเขาก็เป็นพี่ที่ช่อง3ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรก็เล่นกันไปนะครับแต่ว่าถ้ากับคนอื่นที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากเราก็ต้องระวังตัวหน่อย